ก็เราจะมาต่อกันที่ไลน์โอเคมาเซ็นเจอร์ต่อสวัสดีครับผมธนรัตน์ธีรมันคงจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับผมกอบกิจนะครับจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและบริษัทแอร์เทคโนโลยีครับเราจะมาคุยในตอนสุดท้ายตอนที่5นะครับ5เกี่ยวกับการเชื่อมแชทบอทนี้เข้ากับ Messenger นะครับไลน์นะครับหรือว่า LINE นี่นะครับโอเค Let's go นะครับก็เราจะมาต่อกันที่ LINE กับ Messenger ลำดับแรกนะครับจริงๆอันนี้สไลด์มันจะเก่าแล้วนิดนึงนะครับเพราะว่าไลน์เพิ่งติด UI ใหม่นะครับดังนั้นเรามาดูของจริงเลยจริงเลยนะครับแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เราศึกษาไปในหลายตัวแล้วและตอนนี้เชื่อมไลน์เนี่ยต้องกดที่คำว่า integration นะครับแล้วก็ไปดูที่ไลน์นะครับก็เปิดที่ไลน์ที่ไลน์นะครับมันก็จะมีที่ไลน์ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการนะครับเราก็กดตัวลิงก์ที่เขาให้ข้างบนนะครับซึ่งมันจะเป็นแมนนวลนะครับแต่ว่าสิ่งเราต้องการคือต้องเป็นไลน์ development console นะครับก็คือ WRL ตัวนี้นะครับเราสามารถล็อกอินด้วยไลน์ account ของเราได้เลยนะครับที่สำหรับท่านนะครับก็คือใส่ use ของผมเนี่ยมันเคยล็อกอินแล้วมันเลยผมมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคนอื่นนะครับก็จะสามารถมันจะมี username password นะครับนะครับซึ่งท่านก็เอา username password ที่คุณสมัครไว้ใน LINE แล้วผูกอีเมลไว้แหละเอาอีเมลนั่นแหละมาใส่แล้ว password ที่ผูกกับอีเมลนั่นแหละใน LINE แล้วก็มาใส่นี้นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่ง provider เนี่ยนะครับมันจะว่างเลยนะครับตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ provider ไปเลยนะครับก็คือที่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราทำบน developer แล้วก่อนจะต่อเข้า LINE เนี่ยเราต้องล็อกอินเข้าไปใน LINE ก่อนใช่ครับเข้าไปใน LINE หน้า LINE Developer หน้า LINE Developer โดยที่เราผ่านทางหน้าเว็บเข้าไปได้ซึ่งเมื่อกี้มีปุ่มให้กดใช่ครับมีลิงก์ให้กด Provider เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับตามใจท่านได้เลยนะครับบอกว่าเป็นชื่อผู้ให้บริการนะครับเสร็จแล้วเราคลิก Create a Messaging API Channel นะครับเสร็จแล้วถ้าเรามีอยากได้ไอคอนอะไรสวยๆก็ใส่ไปได้นะครับแล้วสามารถใส่รูปได้ผมสคริปต์นะครับโอเคผมอยากจะAIATบอทนะครับรู้สึกว่าชื่อตรงนั้นมันจะไปโผล่ตอนที่ไลน์ติดต่อใช่ใช่ครับชื่อตรงข้างบนนั้นเนาะผมไม่ได้เตรียมรูปไว้นะเดี๋ยวดูรูปอะไรดีๆไว้ครับคือตัวชื่อเนี่ยก็จะที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ Dialog Phone โอเคสวยเลยครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะทำฝั่งไลน์เนี่ยเราต้องมีการตั้งชื่อว่าเวลาที่เราคุยกับไลน์เนี่ยไลน์ของไลน์เนี่ยที่เป็นแชทบอทเราจะชื่ออะไรนะครับเราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้ตั้ง description ตั้งอะไรต่างๆในฝั่งของไลน์นี้ได้เลยครับครับอันนี้ผมจะใส่อีเมลครับprivacy อันนี้สคริปต์ได้อยู่นะครับติ๊ก2ตัวนี้นะครับแล้วก็ create นะ A few moments later ได้แล้วนะครับครับก็หลักๆนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือไปที่ messaging API มาที่ messaging API อันนี้ทุกคนจะได้ QR code ของบอทแล้วนะครับสามารถใช้ไลน์สแกน QR code ตัวนี้เพื่อผูกกับบอทได้เลยแต่ว่าบอทตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อมกับในของโฟนั้นยังตอบอะไรไม่ได้นะครับรู้สึกเราจะต้องมีการใส่ค่าอะไรต่างๆทั้งสองฝั่งนะใส่ทั้งฝั่งของDialog Flow แล้วก็ฝั่งของ LINE ด้วยแล้วลองใส่ครับค่าแรกนะครับคือเว็บ URL เนี่ยนะครับทาง Dialog Flow เตรียมมาให้อยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เลยนะ Dialog Flow เรากด copy นะครับแล้วเราก็มาที่ edit แล้วก็แปะได้เลยนะครับตรงนั้นจะมีให้กดคำว่า copy นะแล้วก็กดถ่ายครับแต่ตอนนี้ยังไม่ verify นะครับจะ verify ได้ก็เมื่อเราใส่ค่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ใจเย็นนะครับเพิ่ง verify แล้วก็ต้อง use Facebook แน่นอนนะครับอันนี้เราเอาข้อมูลจากฝั่งของ Dialog Flow มาใส่ในฝั่ง LINE ตอนนี้เราต้องเอาฝั่ง LINE มาใส่ไว้ใน Dialog Flow ด้วยถูกต้องครับตัวแรกนะครับเอาที่สำคัญก่อนนะครับก็คือตัวมันจะมี basic setting นะครับจะมี channel ID ตัวนี้นะฮะต้องจับ channel ID เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับ channel secret เนี่ยนะครับ channel secret จะรู้สึกยาวหน่อยในข้างล่างเนาะไม่ตรงนี้ฮะไม่ยาวมากนะครับอยู่ตรงนี้อ๋อยาวไม่มากนะนะครับแล้วก็ exit token นะจะยาวสุดนะครับexit token จะยาวสุดจะอยู่ใน messaging API นะครับต้องกด issue ตรงนี้นะครับ issue ตรงนี้แล้วก็จะได้ยาวๆนะโอ้ยาวมากเลยแล้วก็อุ้ยนะครับต้องมาสับสลายอยู่ตรงนี้นะครับนะครับคราวนี้กด start ได้แล้วนะครับตอนนี้เราใส่ข้อมูลในฝั่งไลน์แล้วบอทวอสตาร์แล้วนะครับเสร็จแล้วเรากลับไปที่ไลน์นะครับอยากจะเช็คว่ามันเวิร์กจริงไหมกด verify ครับ verify ครับ
success อ่าแสดงว่า work นะครับคราวนี้นะครับมี2สิ่งนะครับที่เราผมแนะนำให้ปิดนะครับเพื่อไม่ให้มันมากวนกันนะครับ auto reply message เนี่ยคือหมายความว่าถ้าเกิดเราเป็นระบบไว้เนี่ยเวลาเราส่ง message อะไรไปนะครับบอทมันจะตอบ auto reply อัตโนมัติมาซึ่งมันจะเป็นมันเป็นของมาจากไลน์อ่ะไม่ใช่ของ dialog flow นะครับมันจะมาแทรกตลอดเวลาฉะนั้นเราไม่ต้องการแล้วก็ไปกดคลิกเข้าไปก่อนอีดิทนะครับแล้วก็แล้วเราปิดมันซึ่งอันนี้ดีนะครับที่มันก็ disable ตัว auto response แล้วก็ greeting message ด้วยนะครับคือ greeting message เนี่ยถ้าเกิดแบบแอดบูธอยากให้บอทพูดกับเราก่อนนะครับก็ enable ไว้นะครับแล้วก็ set greeting message setting ได้ซึ่งโดย default เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วเราจะเปลี่ยนประมาณว่าสวัสดีอะไรนี้ก็ได้นะครับเซฟนะครับเสร็จแล้วก็กลับมานะครับผมลองรีเฟรชดูรอบนึงนะครับเพราะว่าจะที่ปิดภาพไปแล้วเป็นออโต้รีพายยังเป็นเอเดโบอยู่นะครับต้องไปดูนิดนึงออโต้รีพายเป็นสโบแล้วนะครับโอเคมันอาจจะต้องซิงกันนะฮะเพราะว่าสังเกตไหมฮะมันมีเดเวลลอปเปอร์ดอทไลน์ดอทบิสกับเมนเจอร์ดอทไลน์ดอทบิสมันต้องซิงกันระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รีโหลดใหม่ไหมมันผมว่าอย่างมันก็เวิร์กแล้วนะฮะแล้วก็โอเคได้ซิงมีไอโอเคเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้เราลองมาสแกนดู QR code นะเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องเราสามารถที่ใช้ครับได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มอะไรครับได้ครับผมก็ไปที่ IAT ข้าวบอร์ดใหม่นะครับเสร็จแล้วผมอยู่ไหนว่า basic ดู messaging API เนาะตรงนี้ก็ใช่อันนี้ผมใช้บอร์ด basic ID ก็ได้นะครับเผื่อผมอยากจะโชว์ให้เห็นนะครับก็เลยก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็ใช้ไอเดียก็ได้ไม่ต้องสแกนเลยก็ได้เจอแล้วโอ้โหต่อเชื่อมเรียบร้อยมันทักมาแล้วนะมาทักว่าสวัสดีเวิร์กไหมสวัสดีค่ะยินดีรับสุดรักของไมค์เองครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้แล้วเนี่ยเราสร้างเรื่องไปเนาะเราสั่งของสั่งผลไม้ลองสั่งผลไม้กันตรงนี้ไหมได้ครับขอสั่งผลไม้ซื้อส้มซื้อส้ม200โลครับขอโทษนะมีส้มไม่ถามเหมือนกันครับโอเคซื้อส้ม2โลครับโอเคขาที่ส้ม2โลครับน้ำจิ้มก็มีขาใช่ครับน้ำจิ้มเนี่ยใช่น้ำพริกเกลือน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานครับผมชอบส้มก็กินกับน้ำจิ้มด้วยครับนี่อย่างน้ำปลาหวานเลยต้องใส่ผงโมเรียบร้อยครับทำอย่างนี้จะทำให้หมดแล้วตั้งแต่ที่เราศึกษามาตั้งแต่ห้างด้วยกันเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การสร้างบอร์ดอย่างง่ายๆนะครับจนกระทั่งการใช้ตัวแปรการใช้ค่า if ที่จะเลือกหนทางและในที่สุดเราก็มาสู่การต่อเชื่อมโยงต่อเข้ากันไลน์ก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านเนาะนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาพูดในรายละเอียดในเรื่องอื่นๆถามว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนนะชุดนี้จะทำให้ทุกคนสามารถจะเล่น dialog flow และก็ต่อ dialog flow เข้ากับ line เพื่อที่จะสร้างแชทบอทที่เราสามารถตอบโต้ได้อย่างง่ายดายครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับถัดหรือเปล่า10นาที